สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่ร้านจินโทนิกกับคุณคิมอีกแล้วนะฮะดีครับคุณคิมทรงผมหล่อมากถึงเนี่ยวันนี้ไม่ได้เซตผมก็ยังหล่อนะฮะวันนี้ก็มารับกางเกงยีนนะครับที่เป็นยีนรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้นี่ตัวนี้ครับได้ข่าวว่าทำลำบากมากมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมก็กางเกงยีนตัวเนี้ยเป็นกางเกงยีน514.5 ออนก็ถามว่าลำบากไหมคือมันยากเนาะคือเริ่มทำผ้าฟอกครั้งแรกเนี่ยคือเคยทำผ้าดิบก็จะเห็นว่าโอเคผ้าสีแบบนี้เนื้อผ้าเป็นแบบนี้ตัดออกมาแล้วก็จะจินตนาการออกว่าหน้าตาของเกงยีนจอมมันเป็นยังไงแต่พอเป็นผ้าฟอกเนี่ยมันจะยากในขั้นตอนแรกเลยในการเลือกผ้าว่าผ้านี้ถ้าฟอกออกมาหลังฟอกเนี่ยจะเป็นยังไงการฟอกเนี่ยใช้สารเคมีในการกัดฟอกตัวกางเกงยีนให้สีออกมาต้องระดับไหนถึงจะสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนเลือกผ้าขั้นตอนการคุมเรื่องการกัดฟอกให้มันได้โทนสีที่ต้องการก็คือพูดง่ายๆคือทำประมาณ10ตัวไล่การกัดสีเป็นเลเวลจนได้เลเวลที่เราต้องการเรื่องไซซิ่งอีกเพราะว่าการกัดหรือฟอกผ้าเนี่ยมีเอฟเฟกต์ต่อการหดของผ้าด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นยากไปหมดเลย ทำไซซิ่งการเลือกผ้าการฟอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการทำผ้าฟอกเหมือนกันแต่ว่าตอนสุดท้ายได้มาเป็นตัวไฟนอลที่ถูกใจตัวเองมากๆก็หวังว่าหลายๆคนจะชอบเพราะว่าเรามองว่าทุกอย่างที่เราทำออกมาเราทำจากความชอบของเราแล้วก็ใส่ใจมันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนอื่นชอบด้วยมันก็เป็นเหมือนเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีของการทำของเราประมาณนั้นใช่ลองดูกันนะฮะว่าดีเทลของตัวกางเกงเป็นไงบ้างโอเคอันนี้เป็นสีฟอกนะครับ 14.5 ออนเป็นสีน้ำเงินกลางแล้วกันเนาะฟอกซึ่งการฟอกเนี่ยมีรายละเอียดมากพอสมควรนะครับการฟอกหลักๆเลยสิ่งที่คนเขาจะดูเนี่ยเขาจะดูด้านข้างนี้เขาเรียกตะเข็บรางรถไฟมันคือการเอารีมนะครับที่เป็นรีมด้านในของขอบผ้าเนี่ยเอามากางออกแล้วต้องรีดให้มันแบนไปกับทั้งตัวที่เป็นแนวตะเข็บข้างเพื่อให้มันเกิดการชนของขอบผ้าตรงนี้หลังจากที่เอาไปซักปุ๊บเนี่ยผ้ามันจะมีการหดตัวนิดนึงนะครับแล้วมันทำให้เกิดเอฟเฟกต์ของการเป็นคลื่นของตัวขอบด้านข้างมันก็จะออกมาเป็นก็เรียกภาษาของคนเล่นเกงยีนคือตะเข็บรางรถไฟนี่คือการฟอกยีนที่ถูกต้องนะครับมันจะต้องมีตะเข็บด้านข้างแบบนี้แล้วก็ปลายขาก็จะเห็นว่าการฟอกเนี่ยจะทำให้มันเกิดเอฟเฟกต์ตรงช่วงนี้ด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สวยงามสมมติว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะเอาไปทำสั้นปุ๊บเนี่ยจะแนะนำมาให้ทำการตัดต่อนะครับเพื่อเก็บปลายขอบอันนี้เอาไว้ส่วนการเย็บได้ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเครื่องจักรโบราณทั้งหมดนะครับเป็นการเย็บได้แบบลูกโซ่ซึ่งถ้าใครสามารถใส่ได้ความยาวเน้นพับเอาเนี่ยก็จะเก็บรายละเอียดต่างๆได้หมดนะครับเพราะมันค่อนข้างสำคัญนิดนึงสำหรับคนที่เล่นยีนคนก็อยากจะเก็บความเป็นออริจินอลแล้วก็เก็บความคลาสสิกของตัวกางเกงยีนเอาไว้แล้วก็มีเป็นด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่ารายละเอียดของการฟอกเนี่ยสำหรับส่วนตัวนะคิดว่าค่อนข้างลงตัวเลยไม่ได้ดูโมเดิร์นมากจนเกินไปไม่ได้ดูเก่าหรือแก่จนเกินไปมองว่ามันคือความคลาสสิกตรงยุคกลางๆก็เก็บรายละเอียดของตัวกางเกงที่ควรจะเป็นนะครับมีการตอกหมุดที่จุดต่างๆนะครับเป็นสีคลาสสิกใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันแล้วก็ด้านหลังล็อตนี้เราทำเป็นหนังปั๊มละผ่านการซักไปเนี่ยก็จะยังคงสวยงามแบบนี้อยู่เสมอคร่าวๆดีเทลของกางเกงก็จะเป็นไซซิ่งทรงคล้ายๆของเดิมคล้ายๆกับตัวสีขาวที่น้องอัพมีแต่ตัวนี้จะไม่มีอะจัสเตอร์ด้านหลังก็ลองทำออกมาหลายๆรูปแบบดูเพราะว่าต้องการให้ลุคที่ใส่ออกมาเนี่ยบางคนแค่ใส่เสื้อยืดสีขาวใส่กางเกงยีนเอวสูงที่มันเป็นสีน้ำเงินกลางสีฟอกเนี่ยผมว่ามันก็ชิลๆแล้วเราก็สามารถให้ความรู้สึกว่าแค่นี้คอมพลีทได้ละแต่ง่ายแต่งตัวง่ายใส่ได้ทุกวันสอดเสื้อเข้าไปในกางเกงจะใส่เข็มขัดก็ได้ไม่ใส่เข็มขัดก็ได้เป็นรองเท้าแบบโลเฟอร์ธรรมดาหนังกลับหรือว่าหนังเรียบได้หมดเลยผมรู้สึกว่ามันโอเคมากๆอันนี้เป็นไซน์น้องอาร์ต30ผ้าก็จะมีความนิ่มต้องบอกก่อนว่าผ้านี้เป็นผ้านำเข้าจากญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าตอนไปเลือกเนี่ยก็คือเลือกผ้าทั้งม้วนมาที่เป็นผ้าดิบเลยผ้าสีเข้มๆเลยก็ต้องคุยกับทางทีมคนขายผ้าว่าพอมันฟอกมาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงคือเขาก็จะมีการฟอกคร่าวๆมาให้ดูแหละว่าฟอก1ระดับ2ระดับหน้าตาเป็นอย่างนี้เราต้องมาจินตนาการเองว่าถ้าเราต้องการให้มันเป็นสีที่อยู่ในความต้องการของเราเนี่ยมันต้องฟอกใช้ระยะเวลานานแค่ไหนต้องมีการรินส์การวอชยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นความยากอย่างนึงทำอีกไหมฮะถ้าเกิดล็อกนี้หมดอาจจะอีกยาวๆเลยครับใช่ใช่เพราะว่าทำยากจริงแต่ว่าพอทำออกมาแล้วก็ถือว่าพอใจมากๆนะแต่ก็อาจจะอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกผ้าพอเรายกม้วนไปแล้วหมดแล้วมันก็หมดเลยคาแรคเตอร์ผ้าแบบนี้ก็ต้องไปรอล็อตหน้าว่าโรงงานอันนี้โรงงานของไคทาระใช่ครับ
ก็เป็นแบรนด์ผ้าที่ทำให้กับพวกลีวายพวกแบรนด์ผ้าญี่ปุ่นต่างๆเป็น OEM คนทำผ้ายีนเป็นหลักเลยอันนี้ตัวกระดุมจะเป็นสีเงินเนาะใช่กระดุมเป็นสีเงินครับส่วนรีเวทนี่เป็นสีทองแดงใช่ครับตัวรีเวทตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ละจะไม่คมครับถ้าสังเกตดูจะไม่คมแต่จะมีความทนมากครับการเสพตามกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตะเข็บหลังตะเข็บกระเป๋าอะไรนี่ก็คือเป็นเศษเป็นจุดผ้านิ่มดีนะพอซักไปหนึ่งครั้งนะครับผ้ามันจะฟูขึ้นมาสีก็จะสวยขึ้นกว่าเดิมซักครั้งแรกจะเห็นความต่างของสีทำให้มันสวยขึ้นครับตัวนี้ก็คือใส่แล้วก็ซักไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมซักได้เลยครับถ้าไม่อยากให้สีมันเฟดไปเยอะคือยังไงก็ตามการซักหรือทำความสะอาดอะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนาะไม่ใช่กางเกงยีนก็ได้เป็นเสื้อก็ได้ถ้าต่อเราเคยใส่เสื้อสีดำเราไปซักบ่อยๆมันก็มีการเฟดของมันเหมือนกันกางเกงยีนอ่ะมันก็เฟดแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เฟดแบบเฟดเห็นชัดนะมันก็แค่ซีดลงไปตามกาลเวลาแนะนำว่าให้ซักเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งก็พอไม่จำเป็นต้องซักบ่อยมากเพราะว่าสีอ่ะสำหรับส่วนตัวคิดว่ามันลงตัวละซักครั้งแรกปุ๊บเนี่ยจะสวยมากๆสวยที่สุดเลยจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมมียีนเกือบครบทุกสีเลยเพราะว่าตอนที่ไปได้ยีนผ้าดิบตัวใหม่มาอีกเนี่ยผมก็เอายีนผ้าดิบตัวเดิมไปเริ่มซักแต่ว่าไอ้ตัวนั้นที่เอาไปซักอะมันก็ยังไม่ได้เฟดเท่านี้ผมสามารถเอายีนที่บ้านมาเรียงเป็นแบบไล่โทนสีได้แล้วอะอันนี้คือมาเติมอีกช่องนึงที่ยังว่างอยู่อะส่วนตัวคิดว่าสีน้ำเงินเดนิมสีกลางๆมันใส่แต่งตัวได้ง่ายจะใส่กับสีเข้มกับสีอ่อนก็ไปด้วยกันได้ผมลองใส่ดูกันเดี๋ยวพี่พับขาให้กางเกงผ้าฟอกสวยที่ตะเข็บต้องโชว์ใช่ไหมใช่ต้องโชว์ตะเข็บถ้าอยากจะทำสั้นเนี่ยให้แนะนำว่าให้ไปตัดต่อเนาะเก็บตรงช่วงนี้เอาไว้น้องอาจจะต้องไปทำสั้นนิดนึงหรือว่าจะไว้แบบนี้ก็ได้พับไว้จริงพับแบบนี้ก็สวยอยู่นะใช่ก็เก็บได้ทั้งสองอย่างก็อยู่ที่ความยาวแหละเนาะว่าเราอยากให้มันความยาวมันประมาณไหนเป็นไงครับสวยฮะเหมือนเดิมคือพอผ้ามันเหมือนกับต้องมีการเอาไป process นู่นนี่นั่นมันก็มีผลกระทบกับตัวผ้าแล้วก็มีผลกระทบกับเรื่องของทรงเยอะด้วยใช่ใช่ต้องถึงกับเปลี่ยนแพทเทิร์นเลยนะเปลี่ยนครับ ใช่ก็คือขึ้นแพทเทิร์นใหม่เพราะว่าเราอยากให้มันได้ทรงที่มันใกล้เคียงของเดิมเรื่องของปลายขาเป้ากางเกงหรือว่าอะไรต่างๆผ้าแต่ละตัวมีการหดไม่เท่ากันหลังซักอย่างตัวแรกเนี้ยเราทำมาเป้าเท่ากันแต่พอซักเสร็จปุ๊บมันอาจจะต่ำกว่านิดนึงเพราะมันหดรอบเป้ามันก็จะเล็กลงอย่างที่บอกตอนรีเสิร์ชคือตัดมาเราก็ต้องเอามาซักดูด้วยแล้วก็หลังฟอกก็ไปฟอกดูปุ๊บว่ามันหดเท่าไหร่หลังฟอกเสร็จก็ต้องเอาไปซักอีกรอบนึงเพื่อดูว่าหลังจากฟอกอ่ะมันยังหดอีกหรือเปล่าอย่างที่บอกโปรเซสมันเยอะปวดหัวใช่แต่ว่าโอเคนะมันถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราแต่ว่าพอมันออกมาเป็นแบบนี้ถือว่าพอใจนะชอบเลยซึ่งน้องอาร์ตก็ใส่สวยใจคือแบบว่าซิลูเอทของความเป็นจินโทนิกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจที่พี่คิมรักษาเอาไว้ได้แบบแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นอะไรเงี้ยทุกคนคือมันเป็นทรงเดิมอะทรงแบบที่ทุกคนเห็นกันในวันแรกที่เห็นตัวที่เป็นผ้าดิบอะครับที่ขาด้านบนมันจะเต็มๆแล้วมีความแบบสอบลงเป็นแบบว่ามีความโค้งๆแบบมันมีความนุ่มนวลอะเนี่ยมันคือทรงเนี่ยที่แบบทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเป็นยีนที่เป็นทรงเดิมแต่ว่าจริงๆเบื้องหลังนี่คือแบบดุเดือดมากเพราะว่าปัจจัยที่มันเข้ามาเป็นผลกระทบที่ทำให้กางเกงมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นความละเอียดในการที่จะรักษาเอกลักษณ์ของทางแบรนด์เอาไว้เนี่ยมันก็เลยแบบเป็นมีดีเทลที่เยอะแล้วก็จริงๆมันก็เป็นการสร้างมูลค่าให้กับตัวกางเกงมากขึ้นด้วยนะแต่ว่าราคาก็คือเป็นเท่าเดิม 6,900 เหมือนเดิมอันนี้มีให้ดูว่าความต่างของสีของผ้าตัวเดิมแล้วก็สีของผ้าตัวใหม่จะเห็นว่าตัวเก่าเนี่ยมันจะมีความ
ข้มกว่าเนาะตัวนี้มันจะเป็นเดนิมกลางๆจริงๆซึ่งไม่ได้อ่อนมากแต่ก็ไม่ได้เข้มจนถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้เคียงกันมันเป็นคนละเฉดกันเลยครับพอเห็นอย่างเงี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าโอเคมันมีความแตกต่างแต่ใส่ง่ายด้วยกันทั้งคู่ครับแต่เห็นได้ชัดเลยนะว่าตัวผ้าตัวนู้นเนี่ย16ออนมันจะดูแบบค่อนข้างมีทรงมีสตรัคเจอร์พอสมควรแต่พอเป็น 14.5 ออนจะใส่ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคนละแบบก็เป็นคนละอารมณ์กันคนเราก็วันนึงยังมีทั้งหลายอารมณ์เนาะแบบกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้าที่เราคิดว่าอยากจะใส่ออกจากบ้านเงี้ยบางทีถ้าเรามีแต่ยีนสีเข้มอ่ะบางวันเราอาจจะไม่ได้อยากใส่ชุดที่มันเข้ากับสีเข้มอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าแบบมันก็เจอทางตันคือเราอยากใส่ยีนแต่ว่าไม่ได้อยากใส่ยีนที่มันสีเข้มมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมียีนหลายสีมากไปจนถึงเป็นสีขาวเลยลองคิดภาพตัวเนี้ยถ้าเราใส่กางเกงยีนสีเข้มซึ่งเป็นโทนเนวี่เข้มๆเนาะแล้วเราอยากใส่เสื้อสีเนวี่อ่ะมันจะไม่ได้ละมันจะมีความแบบเฮ้ยมันใกล้กันเกินไปพอเรามีเสื้อเนวี่แล้วมาใส่กับผ้าที่เป็นผ้าฟอกมันจะสวยก็กลายเป็นเล่นโทนออนโทนได้ถ้าสมมุติเป็นเชิ้ตสีกรมท่ากับยีนสีฟอกๆอ่อนๆหน่อยกับยีนที่เป็นผ้าดิบกับเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอะไรเงี้ยอารมณ์ของลุคมันก็ออกมาไม่เหมือนกันบางทีแบบมันคือ เรื่องนำมาทำมันว่าแบบวันนั้นอยากใส่เสื้อเชิ้ตสีนี้การมีกางเกงอะไรที่มันเอาไว้เปลี่ยนทำให้อารมณ์ของลุคโดยรวมมันเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันก็คือเป็นอะไรที่ทำให้ทุกๆอย่างมันสมบูรณ์มากขึ้นนะก็อันนี้เป็นป้ายเดิมอันนี้ก็เป็นป้ายใหม่จะปั๊มลายลงไปแบบนี้คืออยู่ทนขึ้นใช่ไหมใช่ครับคือของเดิมตอนแรกตั้งใจว่าจะให้มันทำเป็นแบบคล้ายๆแฮนด์คราฟต์ปั๊มเองทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ป้ายใหม่ก็รู้สึกว่าเราก็พยายามทำให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วคือเราอยากลองทำไปเรื่อยๆดูก็เป็นเจอร์นี่ของพี่คิมเองด้วยใช่เหมือนกับกางเกงผ้าฟอกเงี้ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะลองทำดูพอเราลองทำปุ๊บแล้วก็มีความรู้มากขึ้นถ้าใครตอนนี้มาถามเรื่องยีนเรื่องการวางไซซิ่งหรือว่าเรื่องโปรเซสการตัดเย็บหรือการฟอกเนี่ยเราก็เข้าใจมันมากขึ้นมันเหมือนก็เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราชอบเนาะเหมือนอาร์ตก็ฝึกเย็บฝึกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าเราเห็นคนนู้นคนนี้เขาทำได้อะแล้วก็ส่วนตัวของผมเนี่ยคืออย่างพวกลังดุมเนี่ยคือเห็นคนเขาก็เย็บเขาก็ใช้แค่เข็มกับได้นี่หว่าเราก็ลองทำดูว่าจะทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นงานใหญ่หลวงกว่ากันเยอะนะฮะเพราะว่าแบบมันมี process อย่างอื่นแล้วก็รวมถึงต้องติดต่อคนนู้นคนนี้อะไรมากขึ้นก็เป็นผลงานอีกกันหนึ่งที่โหน่าชื่นชมฮะชอบไหมครับชอบเนี่ยเวลาการวางขาอะไรเงี้ยผ้ามันจะมีความพลิ้วกว่าผ้าดิบเนาะแล้วก็น้ำหนักมันตัวนี้น้ำหนักมันเบาขึ้นด้วยตัวเดิมจะเป็น16ออนซ์16ออนซ์ใช่ตัวนี้เป็น 14.5 ออนซ์ไม่ได้เบาไปแต่ว่าก็ไม่ได้หนักไปตะเข็บขาในก็มีการเฟดเหมือนกันนะครับใช่เสื้อข้างนอกนี่ก็เป็นแทร็กเลยมีตัวอย่างให้ดูโปรเซสการฟอกที่มันแตกต่างกันไปนี่คือเป็นฟอกไปเรื่อยๆคือทดลองว่าต้องฟอกถึงจุดไหนใช่ต้องฟอกถึงจุดไหนถึงจะโอเคอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นตัวรุ่นเดิมเอาไปฟอกป่ะฮะเป็นรุ่นใหม่เลยเป็นผ้าใหม่เลยเห็นมีตัวที่เป็นนี่ด้วยตอนแรกๆก็อย่างที่บอกอะคือตอนเราทำเนี่ยเราก็พยายามทำให้มันหลากหลายลองใส่ adjust เข้ามาดูว่ามันเป็นยังไงลองไม่ใส่เป็นยังไงลองฟอกให้มันแบบอ่อนลงฟอกกลางใช้ระยะเวลาไม่เหมือนกันฟีลลิ่งก็ออกมาต่างกันตัวนี้ดูฟอกมากมากกว่าตัวปัจจุบันนี้ใช้เวลาเยอะครับเพราะว่าฟอกทีนึงเราก็ไม่พอใจก็ต้องมาฟอกเพิ่มไม่พอใจก็ต้องมาฟอกเพิ่มซึ่งระยะเวลาในการฟอกก็ใช้เวลาอย่างที่บอกก็เป็นงานที่รู้สึกว่าใช้เวลาพอสมควรแต่พอออกมาปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าชอบนะสีนี้เพราะว่าในนี้อาจจะดูเข้มแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เข้มมากนะแต่พอออกแดดปุ๊บเนี่ยจะเห็นไม่ดีสีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปแบบดูเวลาเราแต่งตัวแล้วก็เดินออกไปดูแสงธรรมชาติอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบสีมันเป็นแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับ
พราะฉะนั้น process ที่เล่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นแล้วก็ไม่ได้หลอกลวงนะฮะ คือมีเป็นหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันอย่างนี้เนี่ย เห็นไหมว่าอันนี้มันจะเฟดไปมากกว่าต้องเจอระดับที่พอใจจริงใช่ต้องเจอระดับที่พอใจแต่สนุกครับสนุกเพราะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นด้วย ครับแต่ตัวที่เป็น size adjust นี่เฟดสวยเหมือนกันนะฮะตรงนี้ใช่ก็มี adjust ก็เฟดสวยอยู่เหมือนกันใช่ก็ลองทำอะไรหลายๆอย่างดูบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่อยากให้มันมีหรือยังไงเงี้ยครับก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเราอยากลองไม่ใส่ adjust แล้วก็ทำเป็นสีฟอกดูเพื่อให้แต่งตัวได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมีอะไรเยอะเพราะการฟอกของสีมันก็ทำให้กางเกงมันดูมีคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เลยไม่อยากใส่อะไรเข้าไปเยอะพอมันเป็นสีเข้มเนี่ยมันมี adjust มันไม่ได้เห็นชัดมากแต่ว่าก็อยากให้มันดูรู้สึกว่าสีเข้มก็ยังมีอะไรอยู่นะอะไรเงี้ยครับพอเป็นสีฟอกก็รู้สึกว่าฟอกให้มันสวยด้วยตัวมันเองไม่ต้องมีอะไรปรุงแต่งมันเยอะให้ตัวมันสแตนด์เอาท์ออกมาเลยใช่ใช่แต่อันว่ามันประกอบกับการที่เปลี่ยนป้ายอ่ะพอเอาตัว adjust ออกไปกับปรับป้ายให้มันเป็นป้ายปั๊มเนี่ยความดิบมันก็ลดลงนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ประกอบกับคาแรคเตอร์ของผ้าที่มันไม่ใช่เป็นตัวผ้าดิบอ่ะจริงๆมันก็ดูแบบเรียกไงดูผู้ดีขึ้นดูความดิบน้อยลงตอนทำเกงผ้าฟอกอ่ะลุคที่คิดในหัวที่รู้สึกว่าอยากทำให้มันเข้าเนี่ยที่คิดไว้ก็คือใส่กางเกงที่เป็นกางเกงผ้าฟอกสีกลางๆไม่ต้องมีความเป็นดิบหรือว่าความเป็นเวิร์กแวร์ขนาดนั้นแล้วก็อาจจะใส่เป็นเสื้อโปโลหรือเป็นนิดเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวก็ว่าไปเรามองภาพว่าเราอยากให้มันเป็นลุคฟีลลิ่งแบบมีความแคชชวลแต่ว่ายังรู้สึกว่าเป็นสมาร์ทแคชชวลอยู่เนี่ยคือภาพในหัวมันเป็นแบบนั้นแล้วก็ค่อยๆทำสุดท้ายมันได้ตัวนี้แหละให้รู้สึกว่าเออมันลงตัวพอดีตอบโจทย์นะตอบโจทย์เพราะถ้ามีตัว adjust อยู่นี่ก็ความดิบมันก็จะเข้ามาเลยมันจะดู industrial มันจะดูความเป็นเวิร์กแวร์มากขึ้นใช่สำหรับใครที่สนใจนะฮะคุณคิมทำเพียง100ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าระหว่าง process ในการทำยีนออกมาเนี่ยก็เสียไปรวมๆก็20ตัวอะไรอย่างงี้ก็เลยเหลือที่จะจำหน่ายจริงเนี่ยประมาณ100ตัวตอนนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้หรอน่าจะเหลือแค่ 4-50 ตัวไม่เกินละครับก็เหลืออีกประมาณครึ่งนึงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นวันที่29ตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยก็หวังว่าจะยังอยู่นะฮะแต่ว่าก็ตอนที่พี่จ๊อบลงใน IG ไปผมก็แชร์โพสต์มาบอกแล้วนะคนที่เคยมาถามผมอ่ะคือผมบอกแล้วว่าเขากำลังทำตัวที่เป็นผ้าฟอกอยู่ให้รอติดตามถ้าเกิดว่าช้าก็คือหมดอีกนะฮะเพราะว่าพี่จ๊อบลงรีวิวแล้วลงใน YouTube แล้วด้วยขนาดแกเพิ่งลงไปแค่เมื่อวานเนี่ยก็คือมีคนตามเข้ามาเต็มไปหมดวันนี้ก็ออกไปประมาณสัก 4-5 ตัวไวกันหน่อยนะฮะก็สำหรับยีนก็น่าจะหมดแค่นี้ก็คลิปน่าจะประมาณสัก15นาทีเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นยีนผ้าดิบใช่ไหมถ้าเกิดว่ามาใส่กับแจ็คเก็ตตัวเนี้ยสีมันจะใกล้กันมากบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันสีใกล้กันเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดใส่กับตัวเนี้ยแล้วก็วันนี้ใส่รองเท้าดำแล้วก็เป็นลุคที่แปลกตาสำหรับตัวเองดีเหมือนกันนะแต่ทรงเกงนี่แบบว่ากินจริงเป็นทรงแบบคือทุกคนเห็นแหละมันจะเป็นแบบลู่ลงไปอ่ะเป็นเชฟลงไปอ่ะเนี่ยมันทำให้ลุคคือดูแบบดูภูมิฐานอ่ะเป็นยีนที่ใส่แล้วแบบว่าดูผู้ดีอ่ะฮะอันนี้ก็เป็นลุคแรกนะฮะเดี๋ยวให้พี่คิมเขาจับแต่งตัวคนนี้นี่เป็นผ้าฮอปแซกอันนี้เป็น full canvas อาจจะไม่ใช่ไซส์น้อง 100% นะแต่ว่าให้ดู feeling นี่คือแจ็คเก็ตของพี่คิมใช่ใส่ใกล้ครับอันนี้ก็เป็น sport jacket นะฮะของพี่คิมเนี่ยไซส์ใกล้ๆกันก็จะใส่ออกมาได้เห็นภาพแหละว่าถ้าเป็นแจ็คเก็ตตัวเองจะเป็นยังไงนะฮะคือมันเป็นสีฟอกนะแต่ว่าพอใส่กับแจ็คเก็ตที่เป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตมันก็ยังใส่ได้กันได้คือมันไม่ได้ฟอกแล้วมีการเฟดเป็นเส้นๆกลมๆมันเป็นการฟอกแบบฟอกทั้งตัวเน้นแค่ตะเข็บด้านนอกมันก็เลยไม่รู้สึกว่ามันดูเป็นเวิร์กแวร์ขนาดนั้นฟอกเหมือนคนซักผ้าบ่อยประมาณนั้น ใช่ถูกต้อง
พอลองแต่งตัวแล้วก็รู้สึกว่ายีนตัวนี้เป็นยีนที่เรียกว่า take stage เหมือนกันนะคือเหมือนกับว่ามีความโดดเด่นในตัวเองออกมาเหมือนกันคือมีคาแรคเตอร์แล้วการ mix อาจจะต้องละเอียดด้วยนะก็คือตัวของเขาอะมันมีความเด่นในตัวเองแต่คือใส่กับซาฟารีแจ็คเก็ตใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตนี่คือรอดคือเหมือนกับว่าพอตัวมันมาอยู่ตรงกลางตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ารองเท้ากับท่อนบนเนี่ยก็จะเหมือนกับมีส่วนมากในการปรุงให้มันลงตัวว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเนี่ยมาอยู่ตรงกลางแล้วแล้วรองเท้ากับท่อนบนมันฉีกกันอ่ะมันก็อาจจะยุ่งเหยิงไปนิดนึงอ่ะเหมือนกับมันต้องมีชิ้นที่มิ้วความเป็นตัวของตัวเองบ้างอย่างวันนี้ฮะใส่รองเท้าสีดำมามันก็เหมือนกับลดบทบาทของตัวเองลงไปมีความเรียบลงไปแล้วก็ทำให้ตัวกางเกงเนี่ยได้เฉิดฉายมากขึ้นแต่ข้อดีของความที่เขามีความโดดเด่นเนี่ยก็คือจริงๆเราเวลาแต่งน้อยชิ้นน่ะมันก็จะดูดีเพราะว่าเหมือนเรามีจุดขายของเราแล้วเหมือนบางทีถ้าเกิดว่ากางเกงเรามันยังไม่ใช่จุดขายอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องหาแจ็คเก็ตอะไรใส่ที่ทำให้ลุควันนั้นมันดูโดดเด่นเตะตาขึ้นมาแต่เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่เป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตนะฮะเดี๋ยวลองถอดให้ดูอาจจะพับแขนพับสักทบหนึ่งเพื่อความชิลก็ใช้ได้นะอันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าภาพที่มองในหัวที่บอกไว้ตอนแรกคือต้องการให้รู้สึกว่ามันเข้ากับอะไรก็ได้โดยที่กางเกงอ่ะมันมีความมีคาแรคเตอร์ชัดของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันทำให้เราเลือกแต่งตัวได้ง่ายขึ้นโดยที่มันไม่ต้องคิดอะไรเยอะกลับเลยเฮ้ยใส่กลับนี่พี่ดีใจเลยเนี่ยแสดงว่าเราชอบใส่กลับเดี๋ยวมีไปตลาดรถไฟต่อด้วยอ่ะอย่างนี้ได้เลยถือว่าไปลองใส่ดูด้วยตัวนี้ตั้งใจทำให้มันสั้นกว่าตัวผ้าดิบเพราะว่าจะได้ทำให้คนไม่ต้องไปตัดขาถ้าเกิดเขาพับแล้วมันพอดีนะคือมันกระจกเพราะว่าอยากให้เก็บปลายขาไว้จริงๆบางคนไม่รู้ไงเหมือนในตัวที่เป็นผ้าดิบพอมันยังไม่มีเฟดบางทีมันเหมือนว่าเราพับมันไปเก็บเอาไว้แบบไม่ต้องพยายามโชว์ก็พอได้อยู่เพราะว่าคนที่เล่นยีนผ้าดิบแบบที่เขาเล่นยีนจริงๆบางทีเขาพับกันโอ้โหแบบพับขึ้นมา3นิ้ว4นิ้วอะไรอย่างนี้ก็มีแต่ว่ายีนฟอกมันต้องโชว์ตรงชายขาเนาะคือรายละเอียดของกางเกงยีนที่สวยงามภาพรวมอ่ะพอมองภาพรวมภาพกว้างๆอ่ะจะเห็นเลยว่าการที่มีดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมันทำให้เราแตกต่างแล้วก็ทำให้กางเกงมันดูมีกิมมิคมากขึ้นเดี๋ยวแถมนิดนึงแล้วกันให้พี่คิมอวดแจ็คเก็ตโซเวียติหน่อย ใส่ให้ดูดีกว่า ใส่ให้ดูดีกว่า ตัวนี้เป็นดับเบิลเบรสผ้าลินินเนาะโซเวติครับก็จะเป็นลาย herring bone สีออกเป็นคล้ายๆกับแบบtobacco แต่ว่าเป็น tobacco อ่อนๆที่มีผสมอมแดงๆเข้ามานิดๆนึงเป็นสีน้ำตาลก็เป็นผ้าที่มีน้ำหนักดีครับตัวนี้เป็น full canvas ก็จะเห็นได้ว่ามันมีการยับย่นของความเป็นลินินเนาะอันนี้ใส่ไปประมาณสัก2ครั้งซึ่งการยับที่ดีมันจะยับแค่ช่วงที่เราอยากให้มันยับช่วงที่เราไม่อยากให้มันยับเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ทรงสวยเช่นตรงช่วงตัวนะอันนี้เป็น full canvas มันก็จะมีการยืดไว้ทั้งตัวนะครับก็ feeling ก็จะให้ความรู้สึกชิลๆครับมีการทำแขนสปาร่าเล็กๆต้องการให้มันชิลจริงๆครับ Sovereignty ก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมาแรงนะช่วงนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาอยู่ชุดละประมาณ 50,000 เป็น full canvas ก็จะแรงน้อยกว่า Fox นิดนึงแต่จริงคุณภาพเขาใกล้ๆ Fox เลยนะอันนี้เราก็อยากลองทำตลาดดูก็เลยให้ลูกค้าลองเลือกดูลองเข้าถึงลองดูนะเป็นไอเดียว่าการยับของลินินของโซเวียติกเป็นประมาณนี้โอเคฮะก็ขอลากันไปด้วยกางเกงยีนจากจินโทนิกนะฮะแล้วก็สูตรโซเวียติกโดยจินโทนิกทั้งคู่นะฮะก็ย้ำอีกทีเกงยีนจะราคาอยู่ที่ 6,900 บาทนะฮะแล้วก็เหลืออีกประมาณ 40-50 ตัวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครไซส์ได้เนี่ยก็อาจจะต้องรีบนิดนึงคือคนที่ไซส์กลางๆอ่ะอาจจะยิ่งต้องรีบเลยอย่าง
ตัวที่เป็นอันนี้เป็นไซส์30เนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วใช่ไหมครับไซส์30พอมันเป็นผ้าที่ 14.5 ออนคนที่อยาก31จะใส่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหมดเร็วเป็นพิเศษซึ่งตอนนี้น่าจะไม่เหลือละเหลือประมาณสัก2ตัวน่าจะหมดแต่ว่า32กับ34เนี่ยยังมีอยู่เยอะพอสมควรตอนลงคลิปก็คงหมดแล้วฮะไซส์ผมคิดว่าน่าจะ30ไม่เหลือละตอนนี้เหลือเป็นไซส์32 34 36ก็ใครที่เอวประมาณนี้ลองเข้ามาดูกันนะฮะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่คิมมากนะฮะที่ให้มาถ่ายที่ร้านเลยขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะก็เท่านี้แหละฮะเจอกันในคลิปต่อไปครับ